สวัสดีครับเพื่อนผมกระติศนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับเกมเดอะแบทแคทนะครับเราวันนี้ครับผมก็นะครับช่วงนี้ผมก็วันนี้นะผมจะไปลุย floating continents นะครับซึ่งเป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับเราไปจ่อประตูนั้นนะครับที่ประตูเอเลียนเกาะลอยฟ้านั่นเองครับ chapter 3นะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ไปเล่นไอ้นี่แป๊บนึงนะครับซอมบี้ด่านซอมบี้อ่อนๆนะครับสำหรับ chapter 1นะครับซอมบี้นะครับผมก็เล่นจนชนะแล้วนะครับเล่นจนชนะแล้วมันดียังไงนะครับมันให้ energy เต็มนะครับ max energy เพิ่มอีก50นะครับก็ซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะถ้าพูดถึงนะครับก็เยอะนะใช่ได้นะมาลุยนะครับไม่มีอะไรมากนะด่านซอมบี้นะครับยังไม่มีความยากนะครับยังไม่มีความยากเกิดขึ้นนะครับในหัวหน้าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับใกล้แล้วนะครับ 1,500 นะครับแคทฟู้ดนะครับเราเก็บไว้รอบหน้าจะเอาเปิดการันตีให้ได้แล้วนะครับฟรีแคปซูลดอใช้300โอ้แม่เจ้าทำไมมันล่อตาล่อใจเช่นนี้นะครับใช้น้อยมากนะครับใช้300เนี่ยก็คือมันลดลงประมาณ20-30% อ่ะไม่เอานะครับไม่เอาเราไม่ต้องการนะเราต้องการอูเบอร์ครับเราต้องการอูเบอร์นะครับมันไม่การันตีนะครับต้องการอูเบอร์นะครับผมไม่ต้องการตรีโฟลติ้งนะครับยังไม่เอาโอเคนะครับลุยนะครับเราตีเอเลี่ยนนะครับวันนี้นะไปดูนี่ก่อนนะครับมีอะไรมั่งช่วงนี้ผมก็เล่นด่าน Story of Legend นะครับจนใกล้ถึงนะครับใกล้ถึง Arcatrax นะครับ Arcatrax นะครับแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับหลังจากออคาทรัสก็จะเป็นเดอะเกสเกรดอะไรเจลเบรกเกอร์อะไรสักอย่างนะครับแล้วมันก็จะมีอูรุลุนนะครับวูฟนะครับด่านนั้นแหละนะครับแปลว่าอีกสัก 2-3 แชปเตอร์นะครับก็จะเจออูรุลุนวูฟแล้วนะครับโอเคนะครับ XP stage ไม่เอาบางคนงงนะว่าผมเนี่ยหาผลไม้มาจากไหนนะครับมีคนถามผมมานะผลไม้ที่ผมมีนะครับเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับหาจากไอ้พวก growing นะครับ growing นะครับก็คือเนี่ยนะครับไอ้พวก growing blue black black อะไรทั้งหลายนะครับ growing มี red green อะไร purple นะครับ blue นะครับแล้วก็จะมี yellow นะครับประมาณนั้นแหละมันจะมี5สีนะครับ5วัน5สีนะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์บางทีมันจะมี rainbow นะครับก็คือมีหลายสีนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปลุยกันต่อนะครับกับเอเลียนไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะที่จริงผมเพิ่งเก็บ treasure หรือว่าสมบัตินะครับมาเมื่อกี้นี้นะครับเพิ่งได้เมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่ายังไม่เต็มไงเพิ่งได้อันเนี้ยนะครับเมื่อกี้นี้เลยนะครับเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพิ่งได้นะครับผมก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่เราต้องไปลองดูนะครับโอเคครับเราไปลองดูกันนะครับสำหรับทีมผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับสู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะลองก่อนนะไม่ลองไม่รู้นะครับมีคนบอกผมมาว่านะครับสงสัยต้องนะครับเอาตัวชน4ตัวแล้วล่ะนะครับอันนี้ผมมีแค่3ไงเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเงียบมากไม่มีอะไรออกมาเลยมาแล้วนะตัวแองเจิลเฮ้ยตัวแองเจิลนี่ดีเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาดีกว่านะอาร์ติสมาชน2ตัวเลยนะเอาอาร์ติสมาชนนี่ใช้ได้การวันนี้ทำแพ้นะนะมาแล้วโอ้โหเอาอาร์ติสมาชนสบายเลยแบบนี้นะครับ
เยอะเนี่ยชอบเลยยังไม่เห็นเอเลี่ยนสักตัวเลยเอเลี่ยนหายไปไหนหมดยิงไปนั่นแหละดีมากลูกพี่สองทีตายผมลองแล้วนะครับตัวเปรตมือนี่ใช้ได้การนะครับตีไกลกว่าอมัทรสื่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดีมากนะครับผมลองแล้วนะผมลองละเอาไปสโลว์มาก่อนนะครับผมจะเริ่มมีการสแต็กตัวแล้วนะครับช่วงนี้แหละนะครับลุย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 หัวหน้านะแน่นอนนะว่ามันต้องเป็นตัวยากแน่ๆนะมาแล้วนะครับดูแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่นะแต่มาจะเก่งก็ได้นะครับมันอาจจะหลายเปอร์เซ็นต์นะเออเป็ดเราเป็ดเราจะตายหมดแล้วแบบนี้ทำไมวะทำไมมันมาไวจังโอ้โหตายหมดเลยเกลี้ยงโดนรวบรวบยอดเลยนะแบบนี้เกลี้ยงนะตายหมดจริงๆวะโอ้โหทำไมเป็นขนาดนี้นะครับยิงมันมีหมูป่ากับโอ้โหสองตัวโอ้โหผมคิดด้วยทำไงแบบนี้ต้องสแต็กตัวหลายตัวมานะโดยเพราะตัวดราม่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพิ่งกระเด็นตัวเดียวบ้าไปแล้วโอ้โหทำไงวะอู้ยากยากยากหัวหน้าออกมาแบบเยอะมากนะอีควิปตัวนี้เอาออกนะใช้อาร์ติสแทนนะแล้วก็เอ้ยวาเคเดียก็ออกนะครับวาเคเดียอาร์ติสแทนนะครับเอาทีเรียวออกตัวนี้มาตัวนี้มานะช่วยนะตัวนี้ลองดูนะว่าชุดนี้จะไหวหรือเปล่ารู้สึกว่าเราจะต้องสแต็กตัวเทพๆไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเพราะไม่มีแต่เอเลี่ยนหลังๆไงเราต้องมีตัวตีแองเจอร์ตีเอเลี่ยนนะครับช่วย floating continents ยากนะถ้าไม่ได้ผมก็คงต้องไปเก็บไอ้นั่นมาต่อนะครับเก็บสมบัติมาให้ครบนะให้เป็นสีทองนะ 100% นะทั้ง2อันนะครับน่าจะพอสู้ได้กว่านี้นะครับตอนนี้มันเก่งมากนะมันเก่งมากนะมีอาร์ติสนี่ถึกแองเจอร์นะครับ 2-3 เท่านี่แหละนะครับก็ไปสดแล้วครับกับตัวนี้ได้เลยนะครับฮิปโปแองฮิปโปสวรรค์น่าจะได้นะเดี๋ยวลองมาดูนะ
ม่ได้ก็ต้องได้หรอวะตอนนี้มาสวย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 ไป300นะไม่เยอะนะครับสดเอาสดเว้ย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 จับมายิงไปนะครับโอ้โหสดได้นะแต่ว่าสู้ไม่ได้เหมือนเดิมนะเอาตัวนี้มาช่วยเหมือนเดิมนะผมจะไม่เต็มแปดแต่แรกๆเลยนะรอบนี้นะเราแตกตัวนี้ไปด้วยนะครับไซโคนะครับสำคัญนะครับไซโคแล้วก็ตัวนี้นะครับเราเดินช้านิดนึงนะครับจะเพิ่งไปเร็วนะครับรู้สึกไปเร็วยังไงไม่รู้นะสแต็กไม่พอเลยนะโอ้โหถึงหาแล้วเว้ยเราไม่ต้องการไวขนาดนี้นะเพื่อนยังไม่มาถึงเลยเพื่อนยังมาไม่ถึงเลยเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบมาแล้วเหรออ๋อทำไมหมูป่ามันไม่ออกวะมันเพิ่งออกวะไม่เข้าใจตรงนี้แหละนะครับเอาแล้วล่ะสับหัวมันสโลครับสโลครับสโลครับพี่ขี้ไปที่ขี้สักทีดิขี้ไม่ได้ไม่ขี้สักทีเว้ยขอคีสักทีป๋องไม่ป๋องเว้ยไม่ป๋องเว้ยดับหมดศูนย์หายหลายแสนโอ้โดนตายตายไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยนะโอ้เริ่มเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับเริ่มสู้น่าจะพอสู้ได้แล้วล่ะหรือเปล่านะโอ้หมูมาตัวที่2ลืมมา2ตัวเว้ยเราต้องมีสโลมันนะครับเราต้องมีสโลมันแบบนี้นะไซโคแคทช่วยได้เยอะนะครับข้างหลังนะครับโอ้ตายแล้วมีตัวไหนสู้ได้วะโอ้โหสู้ไม่ได้โอ้โหตายโอ้สู้ไม่ได้วะโอ้โหทำไงดีเมื่อกี้เหมือนใกล้แล้วนะใกล้สู้ได้แล้วนะแต่งสู้ไม่ได้นะเอาใหม่นะผมรู้สึกว่าผมใกล้ถึงแล้วนะครับวิธีนะก็คือเราต้องใช้แคท CPU มาช่วยนะน่าจะพอได้อะน่าจะพอได้เพราะหลังๆนี่คือเรากดอาจจะไม่กดเพอร์เฟกต์ไง
มันต้องกดแบบเร็วๆนะครับนั่นแหละนะแล้วก็ตอนแรกเราต้องอย่าเพิ่งรีบครับเราอย่าเพิ่งรีบเราต้านไว้ก่อนนะเราอย่าเพิ่งรีบเลยนะรอให้เต็มทุกอย่างค่อยไปนะครับต้องรอให้ทีมไปด้วยกันนะไม่งั้นนี่แพ้นะเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนแบบทีมเรามันแบบไม่ไปพร้อมกันนะมันไกลไงมันต้องเดินมันเดินความเร็วในการเดินของแต่ละตัวไม่เท่ากันไงมันเลยเป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเล่นแบบเมี้ยวแล้วกันนะครับมีตัวชนนะครับตามด้วยดราม่านะครับเอาไปตายดาวดาบหน้าก่อนนะสองตัวนี้ช่วยกันนะยิงไปก่อนทับก่อนนะครับเราไม่สนนะครับเอาให้เต็มนะครับไม่ต้องรีบเอาอมาทัสสื่อออกสามตัวเลยนะครับดูสิฮิปโปมันจะตายเมื่อไหร่นะครับแกมันจะถึงขนาดไหนกันนะครับเรียบร้อยนะครับส่งไปแค่นี้แหละนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับต้องเริ่มมีนะครับมีตัวอื่นมาด้วยนะครับน่าจะเริ่มมาแล้วทีมน่าจะเข้าๆกันแล้วเข้าขากันแล้วตอนนี้ต้องสแต็กตัวไซโคแคทนะเยอะๆนะสำคัญมากตอนนี้นะเนี่ยแหละครับเราต้องเอาผีเสื้อก่อนนะเอาผีเสื้อก่อนโอ้โหมาแล้วเว้ยโอเคนะครับผมขอ CPU แคทช่วยผมให้ได้แล้วกันนะครับตอนนี้เอานะครับเราถ้า CPU แคทช่วยผมไม่ได้ผมก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับตอนนี้สโลมันนั่นแหละดีมากนะครับเสียบสับไปครับสับไปดีมากโอ้โหเปรตตาย2เลยนะครับเปรตนี่ไม่ผมไม่เหลือแล้วเปรตเปิดไม่เหลือสักตัวนะตอนนี้ต้องใส่เปรตต้องเข้ามาตอนหลังวะไม่ได้ตีเลยนะครับรู้สึกได้เลยโอเคยิงตายไปแล้วตัวนะครับเราโอ้มาตัวที่2นะครับลำบากแล้วผมยิงไปก่อนนะตอนนี้ไม่ตายเว้ยโอ้อย่าพึ่งสิครับโอ้สู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับนึกว่าจะพอสู้ได้นะหลังๆมาไม่ได้เว้ยต้องมีอะไรนะที่เราไม่เราสู้ได้นะมาเรามาชาร์จสื่อตัวที่2นะครับแต่ไม่น่าสู้ได้เหมือนเดิมนะตัวชนเราไม่พอนะยังไงก็ไม่พอนะสามตัวโอ้โหบ้าไปแล้ว
3ตัวนะบ้าไปแล้วนะสู้ไม่ได้จริงซับตายไปตัวหนึ่งโหกว่าจะตายตัวหนึ่งนี่โอ้โหเกาะลอยฟ้าครับหมูเอเลี่ยน3ตัวหมูป่าเอเลี่ยนครับไม่ได้ว่าสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเหนื่อยใจด่านนี้นะครับผมจะต้องไปเก็บต่อนะยังไม่พอนะครับยังไม่พอต้องไปเก็บต่อโอเคครับเหนื่อยนะครับโอเคนะไปเล่นนี้ต่อแล้วกันครับโลว์ไทป์บีชนะครับโลก็คือต่ำไทป์ก็คือคลื่นนะครับบีชนะครับก็คือหาดทรายทะเลต่ำทะเลหาดทรายคลื่นต่ำนั่นเองนะพูดแบบผสมนะโอเคนะครับนี่ก็ลุยต่อนะครับเราลุยฝั่งนี้ดีกว่านะครับเป็นฝั่งมันไม่ผ่านก็ลุยฝั่งนี้แหละครับจริงผมกำลังเก็บนะครับกำลังเก็บนะครับกำลังเก็บเตรียมนะครับที่จะอัพนะครับตัวนี้นะครับ Uber ของผมนะครับซึ่งมันเลเวล29 28แล้วนะครับก็ใกล้29นะครับ29แล้วก็30ครับ30แล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่านะผมจะอัพเกรดเป็นขั้นสุดยอดนะครับก็น่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้านะก็น่าจะได้นะตัวเปรดมือนะครับเพราะว่าเปรดมือนี่ถ้าอัพใช่มั้ยถ้าอัพขึ้นมาปุ๊บมันจะมีผมต้องการอะไรต้องการสีแดงกับสีเขียวนะครับโหสีเขียวต้องการเพิ่มอีก4อันวันนี้ going อะไรนะครับ going blue นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับมีครบแล้วนะวันนี้แต่เถอะนะครับมันคิดอะไรมากนะผมแพ้นะสู้ไม่ไหวแล้วไม่อยากเชื่อเลยเมื่อกี้รู้สึกมาได้ดีมากแล้วนะตัวชนผมจะ 4-5 ตัวผมว่าไม่ต่างกันนะต่างกันคือเราต้องเก็บสมบัติให้ครบนะให้พร้อมนั่นเองนะอะไรมันจะมาแย่ขนาดนี้นะซาโอเชียนนะครับวันนี้นะครับตัวเดียวนะครับสอยหมดนะตัวนี้นะมันจะมาเยอะขนาดไหนก็ช่างนะสอยยังกะตัวอะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินไปเว้ยเดินไปเว้ยเดี๋ยวมาแล้วนะครับดูว่าจะมีหัวหน้าตัวอะไรมาแล้วไฮยีน่าหรอแน่ๆ นะชนไปก่อนต้องมีตัวชนได้เยอะโอ้โหโหหัวดำมาเพียบนะครับแต่ไฮยีน่ามันไม่ตัวดำนะสิมันตัวขาวนะมันก็ตีไวอยู่กัดเอากัดเอานะไฮยีน่าเอ๋ยโดนฆ่าไอเราน่าจะสู้ได้นะด่านนี้นะแล้วผมก็จะเล่น XP Stage แล้วนะครับไม่นะครับป้องแล้วป้องแล้วนะครับเริ่มติดคีนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เราจุดเด่นมากเลยนะป้องนะครับเสียงสุดยอดนะเรารู้เลยมันมีผลงานแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะถ้าโดนหัวหน้านี่แบบตายแบบนี้นะผมสุดยอดมากเปรตมือนะครับจะตายตายเรียบร้อยผมเจ้าจะถึกแค่ไหนกันนะครับ
yes เนี่ยแหละนะครับได้ทีนึงนะครับด่านหนึ่งประมาณเกือบหมื่นเอ้ยเกือบแสนเยอะมากนะไอ้พวกด่านเนี้ยถ้าเล่น 2-3 รอบนี่สบายนะครับได้เยอะครับพร้อมเล่น XP stage นะครับเราเยอะนะสบายนะครับ XP stage ผมก็เตรียมชุดไว้แล้วนะครับไม่ใช้แล้ว CPU cat นะครับ CPU cat ผมไม่มีแล้วนะครับเอาเงี้ยนะเล่นธรรมดาแหละนะครับเพิ่ม XP ไปนะครับเราต้องการนะครับผมจำเวลาได้นะครับมันเป็นจังหวะกองมันนะครับเราต้องเอาตัวไหนออกมาประมาณนั้นนะครับ ประมาณนั้นเลยนะครับมันต่างจากที่ผมใช้ออโต้นะใช้ออโต้ไม่เร็วขนาดนี้นะครับนี้มันแบบเร็วมากครับหมดนะครับโอ้โหเกลี้ยงไม่เชื่อเลยปันๆจะออกมาเปล่าก็ต้องออกมาแล้วแหละนะพูดได้เฉยนะครับมาเปรตมือเปรตขาแกก็เดินเร็วๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีผลงานนะจะบอกให้นะดูคนอื่นเขาลุมสกรรมแกจะได้มีผลงานหรือเปล่านะกระเด็นไม่เลิกครับโอ้เรียบร้อยนะพลังฐานก็เหลือหมื่นกว่านะแตกแน่นอนนะปิ้วตึ๊ด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 สบายนะครับ600,000แล้วนะครับเหลืออะไรนะล้านหนึ่งนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวล้านหนึ่งนี่ผมเก็บวันเดียวได้นะแบบนี้เป็ดทั้งหลายของผมนะครับจะเทพหมดแล้วนะครับโอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะก่อนจะไปต่อนะครับกับด่านนี้นะครับอะไรวะ Alcatraz นะครับเดี๋ยวจะเล่นเรื่อยๆแล้วนะครับ Lotite Beach ก็ผ่านไปแล้วเหลือ Jailbreak Tunnel นะครับ Jailbreak Tunnel นะครับ Jailbreak ก็คือ Jail คือแบบคุก Break ก็คือแบบพังแบบนี้ออกจากคุกอะทลายคุกนะครับออก Tunnel คือแบบอุโมงค์นะครับอุโมงค์หนีคุกนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เจอใหม่จริงๆนะไปดูข้างหน้านะกับผมนะผมก็ต้องคิดว่านะครับ floating continents นะครับก็ต้องไปเก็บไอ้พวกอะไรวะสมบัติให้เรียบร้อยก่อนครับผมถึงจะสู้ได้นะไม่งั้นนี่สู้ไม่ได้นี่พอดีเลย treasure festival ชั่วโมงหน้านะครับโอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ